ริ้วค่ะสัปดาห์นี้นายจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำบางปะกงนะคะแล้วก็จะพาไปชิมอาหารอร่อยๆที่ตลาดน้ำบางคล้าค่ะพร้อมหรือยังค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตลาดน้ำบางคล้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของอำเภอบางคล้านะคะซึ่งเป็นตลาดเล็กๆที่ยังคงวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงมีทั้งหมด9แพด้วยกันค่ะและทั้ง2ฝั่งของแพก็จะเต็มไปด้วยเรือของพ่อค้าแม่ค้าที่นำเอาของดีของอร่อยมาวางขายตามแบบวิถีของคนไทยสมัยก่อนค่ะบางร้านก็นำสูตรอาหารที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณตาคุณยายมาสรรสร้างให้กับนักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองในรสชาติมีทั้งอาหารคาวหวานและสินค้าหลากหลายที่ผสมผสานความเป็นไทยในอดีตกับปัจจุบันได้อย่างลงตัวค่ะสำหรับอาหารที่ขึ้นชื่อของตลาดน้ำบางคล้าที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดได้แก่ลูกชิ้นอบหม้อดินน้ำจิ้มสมุนไพรก๋วยเตี๋ยวปากหม้อผัดไทยบะจ่างกุ้งเผาแล้วก็ปลาเผาค่ะส่วนของหวานได้แก่ทองม้วนสดมะพร้าวอ่อนถั่วแปะแป้งสดซาลาเปาแป้งนิ่มมีกรอบแล้วก็ยังมีขนมไทยอื่นๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะหลังจากที่เพลิดเพลินกับการชิมอาหารแล้วนะคะนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการนวดเพื่อสุขภาพได้อีกด้วยค่ะที่นี่ยังมีบริการล่องเรือชมรอบเกาะลัดอีกด้วยนะคะแล้วก่อนกลับก็อย่าลืมซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยนะคะใครที่สนใจไปพักผ่อนและชิมอาหารอร่อยๆหรือว่าล่องเรือชมทัศนียภาพที่สวยงามของตลาดน้ำบางคล้าต้องมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาเท่านั้นค่ะวันนี้หมดเวลาของหลงเสน่ห์เมือง8ริ้วแล้วนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้แนนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ